ัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการกับข้อความค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะการย้ายจุดแทรกข้อความไปยังตำแหน่งต่างๆในเอกสารของ Microsoft Word 2013นั้นอาจประกอบด้วยเอกสารที่มีจำนวนหลายหน้าซึ่งในบางครั้งที่ผู้ใช้ต้องการย้ายตำแหน่งของจุดแทรกข้อความหรือว่าเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งต่างๆในเอกสารส่วนใหญ่ผู้ใช้สามารถคลิกที่แถบเลื่อนด้านข้างหรือว่าสครอลบาร์เพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะหรืออาจหมุนกลิ้งล้อเลื่อนที่ปุ่มกลางของเมาส์ก็ได้ค่ะแต่ถ้าผู้ใช้ต้องการย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วกว่านั้นใน Microsoft Word สามารถใช้คำสั่ง Go To ได้นะคะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเราเลือกใช้คำสั่งที่แถบโฮมนะคะในกลุ่มของ Editing นะคะเลือกใช้คำสั่ง Go To ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเลือกประเภทในช่อง Go To What นะคะซึ่งสามารถเลือกไปยังส่วนต่างๆของเอกสารได้นะคะอย่างเช่น Page หรือว่าหน้ากระดาษนะคะ Section Line Bookmark Comment หรือว่า Footnote นะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะยกตัวอย่างนะคะเราจะเลื่อนไปยังบรรทัดที่3นะคะเราเลือกไลน์แล้วก็ในช่อง Enter Line Number เราพิมพ์บรรทัดที่3นะคะหลังจากนั้นคลิก Go To ค่ะคลิก Close ค่ะเคอร์เซอร์ของเราก็จะย้ายไปอยู่ที่บรรทัดที่3นะคะขั้นค้นหาและแทนที่ข้อความนะคะการค้นหาข้อความในกรณีที่ต้องการค้นหาข้อความตัวเลขกราฟิกสมการข้อที่เด่นต่างๆภายในเอกสารของ Microsoft Word นั้นนะคะสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเราใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะในกลุ่มของ Editing นะคะเลือกใช้คำสั่งไฟล์นะคะหลังจากนั้นนะคะโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง Navigation ขึ้นมานะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่อง Search Document นะคะอย่างเช่นนะคะเราต้องการค้นหาคำว่า Employee นะคะผลลัพธ์ที่เจอนะคะตัวโปรแกรมนะคะจะเน้นสีที่ข้อความนะคะที่เราต้องการค้นหานะคะการแทนที่ข้อความในโปรแกรม Microsoft Word ในเอกสารที่มีข้อความที่พิมพ์ผิดนะคะแล้วต้องการไปแก้ไขก็สามารถทำได้นะคะหากต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคำหนึ่งนะคะเช่นผู้ใช้ต้องการค้นหาคำว่า employee นะคะแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า staff นะคะก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะเราเลือกใช้คำสั่งที่แถบ Home เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะในกลุ่ม Editing นะคะเราใช้คำสั่ง Replace ค่ะในช่องไฟล์ What นะคะเราค้นหาข้อความนะคะในที่นี้ก็คือ Employee นะคะหลังจากนั้นนะคะในช่อง Replace With นะคะในช่อง Replace With นะคะเราทำการพิมพ์ข้อความใหม่ที่เราต้องการแทนที่ลงไปนะคะในที่นี้ก็คือคำว่า Staffนะคะคำว่า staff หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกปุ่ม replace หรือว่า replace all หรือว่า find next นะคะโดยที่ปุ่ม replace นะคะก็คือการแทนที่ครั้งละ1ตำแหน่งนะคะปุ่ม replace all ก็คือการแทนที่ทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียวกันเลยนะคะปุ่ม find next นะคะก็คือค้นหาคำต่อไปนะคะในที่นี้เราจะคลิกเลือก Replace on นะคะคลิกปุ่ม OK ค่ะคำของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากคำว่า Employee ก็เปลี่ยนแปลงเป็นคำว่า Staff นะคะต่อไปนะคะเป็นการค้นหาและแทนที่ด้วยรูปแบบนะคะการค้นหาใน Microsoft Word นะคะไม่ได้จำกัดอยู่ที่ค้นหาเฉพาะคำใดๆและแทนที่ด้วยคำใหม่ลงไปเท่านั้นนะคะหากผู้ใช้
มีความต้องการที่จะค้นหาข้อความใดข้อความหนึ่งและต้องการจัดรูปแบบให้กับข้อความนั้นด้วยนะคะก็สามารถใช้คำสั่งไฟล์ทำได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นนะคะต้องการคำหาคำต้องการค้นหาคำว่าโปรเจกต์นะคะแล้วจัดรูปแบบใหม่ด้วยการกำหนดลักษณะตัวอักษรเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นตัวสีแดงนะคะวิธีการก็คือต้องใช้คำสั่งไฟล์ค้นหาก่อนนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง replace ในการแทนที่นะคะแล้วก็จัด format นะคะให้เป็นตัวอักษรหนาแล้วก็สีแดงนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเราใช้คำสั่งที่แถบโฮมเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราใช้คำสั่ง replace นะคะในช่องไฟล์ what นะคะเราค้นหาคำนะคะ projects ในช่อง replace with นะคะก็ใช้คำว่า project เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่ปุ่ม more นะคะคลิกที่ format เลือก font นะคะหลังจากนั้นเราทำการจัดรูปแบบนะคะก็คือเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นสีแดงนะคะคลิกปุ่มโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิก repeat on นะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะแล้วก็คลิกปุ่ม close นะคะเราก็จะได้การแทนที่คำด้วยการจัดรูปแบบนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ